สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้ส้มพาเพื่อนๆมาชมวัวสีน้ำตาลนะจ้าตัวใหญ่ๆอ้วนๆขนยาวๆนี่นะจ้าวันนี้อุณหภูมิที่อังกฤษอยู่ที่11 องศาจ้าก็หนาวอยู่ขนยาวๆของน้องวัวพวกนี้ก็ทำให้พวกเขาอุ่นขึ้นนะจ้าแล้วช่วงที่เขากินหญ้าอยู่นี่ก็มีน้ำให้พร้อมนะจ๊ะนี่แหละจ๊ะน้ำในลำธารสวยงามเป็นธรรมชาติวันนี้ฝนไม่ตกนะจ๊ะเมื่อวานนี้ฝนตกจ้ะแล้วก็มีลูกเห็บตกด้วยวันนี้ดีมากฝนไม่ตกก็เลยออกมาพากันมาหาเห็ดผึ้งหวานจ้ะไม่เจอแม้แต่ดอกเดียวแต่เจอน้องวัวสีน้ำตาลก็ดีใจแล้วจ้ะก็ดีได้อีกคลิปหนึ่งเลยจ้าเดี๋ยวไปชมเดี๋ยวจะซูมให้ชมใกล้ๆเลยจ้าแต่จ้าเพื่อนๆก็เอาให้ชมใกล้ๆเห็นพวกเขาแล้วคิดถึงตอนอยู่เมืองไทยจ้าตอนอยู่เมืองไทยตอนเป็นเด็กแล้วก็ตอนโตส้มก็เลี้ยงวัวเลี้ยงควายจ้าแต่วัวที่เมืองไทยไม่เป็นแบบนี้นะจ้าไม่ขนไม่ยาวแบบนี้จ้าขนไม่ยาวแล้วเขาก็มีเขาด้วยจ้ะที่เมืองไทยแต่ที่พวกนี้ไม่เห็นมีเขาเลยจ้ะเขาก็มองส้มอยู่ที่ถ่ายทําพวกเขานี่แหละจ้ะก็คิดว่ายังไม่โตนะจ้ะเพื่อนๆคาดว่ายังไม่โตเดี๋ยวส้มจะลงจากรั้วก่อนช่วงนี้ส้มขึ้นมาตรงรั้วนะจ้ะก็นั่งอยู่ตรงนี้เดี๋ยวลงไปจ้ะเพื่อนๆเดี๋ยวปิดกล้องก่อนจ้าก็ดีใจที่ไม่ต้องกลัวพวกเขาจะวิ่งใส่นะจ๊ะก็มีรั้วกลั้นอยู่นี่แหละจ๊ะก็เข้ามาดูใกล้ๆมองไม่เป็นมิตรเลยนะก็ขอดูแค่นั้นแหละอู้ดูแมลงวันสิจ๊ะเพื่อนๆส้มเห็นแมลงวันตอมเต็มเลยนางสารจังเลยขอโทษสำหรับแสงเข้ากล้องด้วยนะจ๊ะดูน้ำสิจ๊ะเพื่อนๆเวลาเขาหิวน้ำเขาไม่ต้องไปไกลเลยจ๊ะก็กินน้ำในที่นี้นะจ๊ะในลำธารเนี่ยน้ำก็ใสดีจังเลยจ้ะใสมากนู่นนะจ๊ะไหลมาทางนู้นนะจ๊ะเอาเล่นกันเข้าไปก็มีกี่ตัวยังไม่รู้เลยจ้ะส้มไม่ได้นับก็1 2 3 4 5 6 7 8ประมาณ8 ตัวจ้ะประมาณ8 ตัวเดี๋ยวเข้าไปชมอีกมุมหนึ่งเลยจ้ะนี่ก็อีกมุมหนึ่งจ้ะเพื่อนเพื่อนเขาก็มองส้มใหญ่เลยยิ่งเข้าใกล้ยิ่งเหม็นจ้ะเหม็นมากเลยแต่ถ้าแต่ถ้าขายเนื้อเขาก็คงจะอร่อยอร่อยน่าดูเลยจ้ะโอ้ยเห็นน้ำไหลแล้วก็อยากหากุ้งด้วยจ้ะหากุ้ง หากุ้งหาปลามีปลาไหมน้ำแบบนี้คงไม่มีปลาแน่นอนจ้ะอุ้ยนี่มองใหญ่เลยมองทำไมลูกตัวใหญ่เบ้อเลยจ้าอุ้ยชอบหูของเขานี่จ้ะตัวหนึ่งก็คาดว่าเป็นตันนะจ้ะก็หนักอยู่แดดก็ดีจังเลยจ้ะเดี๋ยวส้มจะลุกขึ้นใบไม้อุ้ยกิ่งไม้กลั้นอยู่ตรงกลางนะจ๊ะก็เห็นไม่ชัดเดี๋ยวไปดูอีกมุมหนึ่งจ้าสามีบอกว่าเธอลืมเพลงนั้นแล้วเหรอที่เธอเคยร้องเพลงอะไรนะที่บอกว่ามองทำไมไม่รักแล้วมองทำไม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 นับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะเพื่อนๆมีทั้งหมด10 ตัวจ้ะพี่รอนก็ช่วยนับด้วยจ้ะ10 ตัวด้วยกันก็ยังไม่แก่นะจ๊ะกำลังเป็นหนุ่มเลยจ้าก็ไม่เห็นแม่เขานะจ๊ะก็เห็นแค่นี้แล้วคาดว่าคงไม่มีคนมาลักขโมยอะจ้ะเพราะว่าอยู่กลางป่า
ก็ยากที่จะเข้ามาลักขโมยนะจ๊ะก็เลยเห็นเข้าอยู่ในกลางป่าเขาลำเนาภัยแบบนี้ละจ๊ะเนี่ยจ๊ะนี่ก็อีกมุมหนึ่งของพวกเขานะจ๊ะนี่ละจ๊ะก็ยังเกาะตัวกันอยู่จ้ะแดดก็ดีมากในช่วงนี้ก็ประมาณเกือบบ่ายสองนะจ๊ะเกือบบ่ายสองก็บรรยากาศก็ดีรอบๆนี่จ้ะดูก้อนเมฆสิจ้ะก้อนเมฆแล้วก็ท้องฟ้าแจ่มใสมากจ้ะในช่วงนี้เราเดินมาได้แล้วประมาณสองชั่วโมงกว่าๆจ้ะก็เดินเข้าป่าหาเห็ดด้วยแล้วก็เดินเล่นด้วยก็สองชั่วโมงกว่าๆจ้ะน้องวัวก็น่ารักเดี๋ยวเข้าไปชมใกล้ๆเลยจ้าพอเข้ามาใกล้ๆแล้วก็รู้สึกสงสารมากเลยจ้าดูสิจ้าแมลงวันจ้าตอมหน้าเขาดูสิเต็มเลยโอ้ยแมลงวันไม่ใช่มีแต่ที่เมืองไทยนะจ้าที่อังกฤษก็มีจ้าเป็นศัตรูตัวฉกาจของพวกวัวพวกควายพวกแกะเลยจ้ะดูสิน่าสารมากเต็มเลยตัวอยู่ข้างนอกอะจ้ะเต็มเลยนะเขาก็ตอมตาของเขาเลยจ้ะจ้ะเห็นแล้วรู้สึกสงสารจ้ะตัวข้างในไม่เท่าไหร่จ้ะแต่ตัวข้างนอกอะตอมเยอะเลยจ้ะตรงนี้เขาก็เดินมาเอ่มกำลังจะเดินมาหาส้มไล่กันไปหรือไงนี่โอ้ยดูสิตัวผู้จ้ะเพื่อนๆตัวนี้ตัวผู้ตัวอยู่ข้างนอกนี่ตัวผู้ก็คาดว่าเป็นตัวผู้หมดเลยจ้ะโอ้ตัวนี้เดินมาหาใกล้ๆอ่ะนี่จ้ะสงสัยเขาพักเบรกกินข้าวนะจ๊ะดูสิบ้านเราเวลาเขาเคี้ยวแบบนี้บ้านเราเขาเรียกว่าเคี้ยวเอื้องนะจ๊ะถ้าส้มเรียกผิดก็ขอโทษนะจ๊ะภาษาอีสานก็บอกว่าเคี้ยวเอื้องเอียงเคี้ยวเอียงนะจ๊ะโอ้ดูสิจ๊ะเดินมาหาใกล้ๆขนยาวมากเลยจ้ะแล้วที่หูก็มีตราประทับด้วยจ้ะเป็นสีเหลืองจ้ะเนี่ยจ้ะก็ตัวใหญ่ๆเดินมาหาไม่มีอาหารให้หรอกไม่มีอาหารให้พวกเจ้าหรอกนะนี่จ้ะมีแต่ตัวอ้วนๆคาดว่าคงจะไม่มีพยาธินะจ้ะคงจะไม่มีพยาธิโอ้ยอย่ามาใกล้มากนะแม่ส้มก็กลัวเหมือนกันนะนี่ แต่ก็มีรั้วกลั้นอยู่จ้ะนี่จ้ะเดินมาอุ้ยอุ้ยมองใหญ่เลยอุ้ยอย่าทำร้ายกันนะ พวกเขาก็ตามมาแล้วจ้ะเดินตามมาแล้วส้มก็จะถอยหลังเนี่ยจ้ะถอยหลังไปแล้วถอยหลังไปแล้วจ้าท้ายที่สุดนี้ส้มหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบวัวสีน้ำตาลนะจ้าก็ขอบคุณเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่ที่เข้ามาติดตามส้มจ้าสำหรับเพื่อนใหม่ถ้าชอบส้มก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจยิ่งขึ้นไปด้วยนะจ้าขอให้ทุกท่านจงโชคดีแล้วก็มีแต่ความสุขไม่เก็บไม่จนนะจ้าแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะจ้าเพื่อนๆจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบายเลิฟเลิฟสวัสดีจ้า